อันยองตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองทองธานีแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราออกไปซื้อกาแฟก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราง่วงเราก็เลยจะขอกินกาแฟก่อนที่เราจะไปหัดจีหุ่นนะได้ยินกันป่ะเนี่ยจะได้ยินหรือวะคนดูก็ยังหิวข้าวแล้วว่าจะไปกินข้าวเราไปอีกตึกนึงว่าอีกตึกนึงน่าจะมีอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ไปแล้วก็แฟร์เฮ้ยไปเซ็ตข้างล่างดีกว่าอันนี้ก็คือหาคาปูชิโน่กินแล้วนะครับนี่ต้องหาทุกคนไปหาว่าอีฮันเดอร์เดิมมันเป็นอะไรบางคนอาจจะยังงงฉันอยากกินแม็กอะตรงนู้นไม่มีแม็กด้วยนะทำนู้นถ้าเราการไปฮันเดอร์โดมนะจริงอ่ะนั่งแท็กซี่ไปก็ได้นะครับให้เขาบอกว่าเออไปฮันเดอร์โดมข้างหลังตรงนู้นนะแต่ว่าเนี้ยอันนี้คือเราแวะมาถ้าใครไม่ได้มาแท็กซี่แล้วแบบเออมาลงตรงอิมแพกอะไรเงี้ยตรงนั้นใช่ปะก็เดินตรงเข้ามาเดินตรงไปข้างในสุดนู้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะทุกคนฮันเดอร์โดมจะอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะจ้าได้แม็กมาแล้วนะครับเนี่ยเดินตรงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเราก็จะเจอโรงแรมโนโวเทลแอนเดินตรงไปจริงๆมันมีรถเว้ยแต่ว่าเราแวะหลายที่อ่ะเออมันมีรถที่แบบเป็นชัตเทิลบัสนั่งไปได้เดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากเลยนะทุกคนตอนนี้เราเข้าอยู่ในตลาดแล้วทุกคนมีซาโลแกนเอ่ยพัดเอ่ยแต่ว่าเพื่อนบอกว่าพัดไม่ให้เข้าใช่ไหมมิ้นเพราะว่าเขากลัวเราจะเอาพัดไปปาดคอศิลปินนี่น่ารักสมุดโพลารอยดูก่อนได้ค่ะสมุดใส่โพลารอยได้หุยน่ารักน่ารักอันนี้ต้องมีฟรีโพเฮ้ยเปดีรออะไรอันนี้เล่มละ50ค่ะแถมฟรีตรงนี้3ใบตัวเองครับเอาไว้เปลี่ยนแสงข้างหน้าได้เลยจ้ะร้านนี้คือแบบเจอบ่อยมากเลยเมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้แบบสะใจเนาะวันนี้เดี๋ยวแบบสะใจไปเลยนี่ไงมีความจีฮุนใช่แบบนี้ดีไหมมิ้นติดจีฮุนไว้ข้างหน้าคนอย่างเยอะอ่ะเฮ้ยไหนบอกว่าขายบัตรไม่หมดวะอันนี้คือส่วนใหญ่จะมีบัตร 20% 70% 80% ไม่มีบัตรแต่ว่าแจกเยอะนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้วันนี้ไปทุกคนเขากำลังทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวเราไปหาพี่เราแหละจันเดี๋ยวเราจะไปฝากกล้องแล้วนะครับทุกคนการบอกว่าเผื่อช่วงแบบใกล้คอนเริ่มเดี๋ยวจะแบบคนเยอะก็เลยจะขอฝากก่อนแล้วกันนะได้แบบนี้เลยเรารู้แล้วแน่ๆเลยคนเยอะนะเนี่ยเยอะมากอ่ะWe talk slow.
운동하고 가가지고요. 아, 저 앞에 가고 볼까요? 운동을 왜 했을까요, 여러분? 뭔가 이유가 있으니까 운동을 하지 않았을까요? 근데 오해하시면 안 되는 게 뭘 한다고는 안 했습니다. 딸이야, 평생 잊지 못할 순간들, 저에게 있어서 영광인 순간들, 그리고 여러분들에게 있어서 내가 정말 이 사람을 선택하게 잘했다. 네, 이번에 들려드릴 노래는 네, 이대효 군이 직접 작곡하고 또 제가 직접 가사에 참여를 할 수 있었던 네, 영투엔티라는 곡입니다. 네, 매일 여러분들을 위해서 만든 노래니까요, 많이 즐겨주세요. 아시겠죠? กลับมาถึงบ้านกันแล้วแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็คือจะหน้าสดอย่างนี้นะครับทุกคนวิดีโอนี้จะสงสัยแต่ว่าเอ้ยทำไมพี่ไม่มีแต่งหน้าก่อนไปคอนอะไรเงี้ยจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยแบตมันจะหมดแล้วทุกคนเราก็เลยตัดสินใจชาร์จแบตแทนนะเอาเวลาที่แบบแต่งหน้าช่วงเวลาแต่งหน้าอะไรก็เลยหายไปแล้วก็เอาไปชาร์จแบตนั่นเองนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์นิดนึงนะครับตามสไตล์การไปติ่งของเราเนาะเราก็จะแบบมาเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังกันนะครับThunderdome อีกแล้วนะครับก็คล้ายๆเดิมแต่ว่า Thunderdome ของจีฮุนเนี่ยจะเวทีไม่มียื่นออกมานะครับเวทีมีเท่าไหนก็คือเท่านั้นนะครับแต่ก็มีอะไรพิเศษเยอะแยะครับน้องเก่งมากบอกเลยน้องมีความเอนเตอร์เทนอยู่ระดับหนึ่งนะทุกกิริยาท่าทางที่น้องทำแม้ว่าการนั่งการยืนการน่ารักหมดเลยแล้วก็น้องเนี่ยยังไม่ได้แบบมีอัลบั้มออกมาจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็เลยเป็นแฟนมีที่แบบว่ามีการเล่นเยอะเกินไปจริงๆก็ไม่ได้เป็นเมนซีฮุนอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าการไปครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกรักซีฮุนมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าพอไปคอนซีฮุนมีความชายในตัวเองมันมีความแบบเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาของซีฮุนเองของน้องเองอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับผู้จัดเนี่ยครั้งนี้ผู้จัดก็คือลุยจิสซานะครับก็ไม่ได้รู้จักอะไรขนาดนั้นนะก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าก็โอเคกาดโอเคกาดไม่ได้แบบว่าห่วงอะไรขนาดที่แบบว่าเฮ้ยห้ามถ่ายเลยเว้ยอะไรอย่างนี้นะครับโดยรวมมันดีมากแล้วก็มีสเปเชียลคือก่อนคอนเริ่มจริงๆเนี่ยน้องก็มาแสดงตอนก่อนคอนเริ่มกับเลิกนะก็จะมีไอพิเศษเข้ามานะชอบนะสนุกดีนะครับก็ถ้าหากว่าแบบถ้าจะดีกว่านี้ก็คือ
น้องแบบเดย์แล้วเข้าใจป่ะเดย์แล้วแล้วก็แบบมีเพลงมีอัลบั้มที่สามารถแบบสเตจยาวไปได้โอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าเราเนี่ยซื้ออะไรมาบ้างคือตอนนี้เราโดนพี่ๆนะครับฝากสโลแกนโปรเจกต์ไว้ที่ฉันหมดแล้วเออก็คือเอาอะไรมาให้ขนาดนี้แล้วก็มีโปสเตอร์นะครับที่ได้จากในคอนก็คือเขาก็จะมีแจกโปสเตอร์ด้วยก็นั่นแหละทุกคนโปสเตอร์ก็จะเป็นเหมือนโปสเตอร์ที่เขาลง PR ในเพจของเขาอื่นมารู้สึกโปสติ้งหุ่นใหญ่มากดูดิใหญ่มากจริงๆโปสคอนจีหุ่นใหญ่มากนะนี่คือใส่ไปด้วยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเขาใส่เพื่อความเฉิดฉายคล้ายพี่เบิร์ดชอบนะเราว่ามันน่ารักดีอ่ะแล้วก็เป็นอันนี้คือเราซื้อมานะครับเท่าไหร่ไม่รู้ลืมเป็นชื่อจีฮุนนะครับแล้วก็มีปีเกิดแล้วก็มีจีฮุนที่เป็นภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็ไปซื้อบอดดิ้งพาสมานะครับก็จะมีเป็นรูปจีฮุนมีแดงแล้วก็มีพี่องค์นะอันนี้3ใบ20เป็นสมุดบันทึกสมุดโน้ตนะมันเป็นลายตารางอ่ะมันจะมีเป็นลายตารางแล้วก็มีเป็นลายเส้นปกติซึ่งเราเอาลายตารางมานะครับแล้วเขาก็ให้แบบนี้มาด้วยก็คือ50บาทเนี่ยเราจะได้สมุดบันทึก1อันนะครับแล้วก็เราก็จะได้เป็นอารมณ์เหมือนที่ค่าหนังสือนะมา3อันเลือกได้ฟรีนะก็คืออยู่ใน50บาทนั่นแหละแล้วก็เลือกเป็นจีฮุนมาแล้วก็พี่องค์แล้วก็จีฮุนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันสามารถเอาไปใส่ตรงนี้ได้ครับทุกคนจัดให้ตรงนิดนึงเนี่ยแบบนี้น่ารักแล้วก็ต่อไปก็เป็นถุงน้องจีฮุนถุงน้องจีฮุนเนี่ยจะมาเป็นเซตคือก็จะได้พัดแล้วก็การ์ดด้วยนะครับนี่เป็นถุงจีฮุนนะครับสองด้านก็จะลายไม่เหมือนกันนะแล้วก็มีข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบว่าเป็นบ้านแล้วก็เขียนว่าจีฮุนอันนี้ก็ข้างในเนี่ยก็จะได้เราจะได้เป็นพัดนะครับนี่พัดจีฮุนแบบนี้นะครับเย็นอยู่นะเย็นได้อยู่แล้วก็จะได้เป็นการ์ดนะครับการ์ดจีฮุนตอนอยู่ในโปรดีวันโอวันแล้วก็สโลแกนของปาร์คจีฮุนนะรูปนี้น่ารักดีก็เลยซื้อมาแล้วก็ที่สำคัญคือมันมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นจีฮุนอย่างนี้อีกด้านหนึ่งเป็นปาร์คจีฮุนที่เป็นข้อความนั่นเองนะครับแล้วมันก็มีอีกอันหนึ่งที่เราซื้อมานะก็คือพาร์ทของพี่แดนนะเป็นเซตพาร์ทเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูตอนเราไปห้องหนึ่งนะครับก็จะมีพาร์ทพี่แดนแล้วก็มีการ์ดพี่แดนนะน่าจะมีมากกว่า1แผ่นนะครับส่วนร้านที่คาดผมที่คาดหัวเมื่อกี้มาจากร้านนี้นะครับนี่ชื่อร้านว่า Shade of Sweet นะครับก็ไปตามกันก็ไปตามกันได้นะวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับหรือใครที่อยากดูรีวิวเป็นข้อความเนี่ยก็สามารถไปได้ที่ Facebook นะครับหรือ Twitter นะครับ Twitter ชื่อว่า ADNART1997 นั่นเองนะก็ไปตามกันได้ก็จะมีรีวิวเป็นแบบว่าข้อความไว้นะครับซึ่งมีทั้งรูปจีฮุนแล้วก็วิดีโอด้วยแบบแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ด้วยแล้วก็ตรงกลางฝากด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้ว